ระแสของพรรคก้าวไกลก็ขึ้นสูงกว่าคือสูงกว่าสมัยพรรคอนาคตใหม่แล้วนะครับมันไปทั่วประเทศเลยนะผมคิดว่าอันเนี้ยจะสามารถเป็นเกราะป้องกันนิติสงครามได้ประเมินจากผลสำรวจแล้วก็ประเมินจากกระแสแล้วก็ทั้งที่เราไปเจอเองนะครับในการหาเสียงแล้วก็กระแสในโลกโซเชียลเนี่ยผมคิดว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยแก้เกมเรื่องแลนด์สไลด์ของพรรคเพื่อไทยได้แล้วนะครับซึ่งการแก้เกมของเขาเนี่ยหลุดออกมาได้เนี่ยก็เพราะว่า1คือเขาแสดงจุดยืนที่ทำให้เห็นถึงความแตกต่างจากพรรคเพื่อไทยคือถ้าพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยเหมือนๆกันหมดเนี่ยแน่นอนคนก็จะต้องเลือกพรรคเพื่อไทยแน่ๆอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการแสดงตัวเองว่าเป็นตัวแทนของพลังแบบใหม่ในสังคมไทยนะครับอันเนี้ยผมคิดว่าเขาทำได้สำเร็จนะครับอีกเรื่องนึงคือเขาทำให้ประชาชนเชื่อมั่นได้ว่าเขาจะเป็นคนชนะได้ในหลายๆเขตเลือกตั้งทำให้คนเชื่อว่ามันเป็นไปได้นะที่พรรคก้าวไกลอาจจะมาโค้งสุดท้ายแซงขึ้นที่1ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาทำเรื่อง2เรื่องนี้สำเร็จนี่ก็คือแก้ปัญหาเรื่องแลนด์สไลด์ออกได้ผมเรียกมันว่ากระบวนการนิติสงครามนะครับก็คือจัดการทำลายล้างกันโดยผ่านกระบวนการทางกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นหนังม้วนเดิมนะครับหนังม้วนนี้ฉายมาตั้งแต่หลังรัฐประหาร49นะครับแล้วก็ของอนาคตใหม่มาโดนอีกรอบนึงนะครับแล้วก็รอบนี้ก็มีพวกนักร้องทำงานอีกแล้วนะครับมันเป็นหนังม้วนเดิมครับหนังยุบพรรคตัดสิทธิ์ปลดคนออกจากตำแหน่งฉายไปฉายมาทีนี้หนังม้วนเนี้ยกำลังดำเนินอีกแล้ววิธีการจะหยุดหนังม้วนนี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่ากระบวนการทางกฎหมายก็ต้องสู้กันไปนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอำนาจในการเขียนคำวินิจฉัยต่างๆเนี่ยอำนาจในการชี้เป็นชี้ตายในกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยคือปากกาอยู่ที่พวกเขาดังนั้นวิธีการต่อสู้กับเรื่องนี้มันต้องไปโยงกับสัมพันธภาพทางอำนาจครับผมก็ยังเชื่อว่าคุณพิธายังไงก็ต้องได้ไปต่อนะครับสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วครับมันไม่เหมือนเมื่อ4ปีที่แล้วครับผมคิดว่าต้องประกอบกัน3เรื่อง1ต้องมีจํานวนส.ส.ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้มากชนิดที่แบบมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยอย่างเช่นครั้งที่แล้วอนาคตใหม่ได้80เกิดงวดนี้คุณทะลุ100ขึ้นไปนะครับอันที่2คะแนนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศเนี่ยที่มากาก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นบัตรใบแรกหรือใบที่2เนี่ยป๊อปปูล่าโหวตให้มันขึ้นไป10ล้านถึง12ล้านโอ้โหนี่มันเกือบ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะ30กว่าเปอร์เซ็นต์ของทั้งประเทศนะครับและสุดท้ายก็คือภาพมวลชนอันไพศาลที่ออกมาแสดงตัวให้เห็นในการปราศัยทุกเวทีที่พรรคก้าวไกลไปตั้งแต่เหนือสุดไปใต้สุดอีสานมาภาคกลางตะวันออกไปตะวันตกเนี่ยมันภาพเดียวกันหมดเลยอ่ะคนเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วถ้าวันที่12คนออกมาถล่มทลายอีกนะผมว่าทั้ง3องค์ประกอบเนี่ยมันจะแสดงให้เห็นว่าอำนาจของพรรคก้าวไกลเขาขึ้นสูงแล้วแม้ว่าปากกาอำนาจในการเขียนคำร้องคำวินิจฉัยจะอยู่ในมืออีกฝ่ายก็ตามจึงต้องมองพรรคเพื่อไทยอย่างเข้าใจว่าเขาเป็นพรรคใหญ่เขาต้องการเป็นรัฐบาลรอบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเขาไปประกาศว่าจับกับก้าวไกลสมมุตินะก็คือประกาศกับว่าจับกับก้าวไกลตั้งแต่ก่อนวันเลยนะก่อนเลือกตั้งเนี่ยอ้าวแล้วถึงเวลาเนี่ยมันมีอำนาจพิเศษอะไรขึ้นมาที่บอกว่าก้าวไกลห้ามเป็นนะครับสำหรับผมเนี่ยพรรคก้าวไกลจะเป็นรัฐบาลนะครับในความเห็นผมนะไม่อันนี้อาจจะพูดไม่ใช่ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงแล้วนะในความเห็นผมในฐานะมองการเมืองเข้าไปเนี่ยพรรคก้าวไกลจะเป็นรัฐบาลได้ต้องเป็นที่1เท่านั้นครับพอพรรคไหนร้อนแรงขึ้นมาปุ๊บ
คนก็จะต้องคิดแล้วเดี๋ยวโดนยุบแน่นะครับจริงๆรอบนี้ทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเนี่ยโดนลุมจากนิติสงครามทั้งคู่เลยนะครับพรรคเพื่อไทยก็มีหลายคำร้องนะครับทั้งในแง่ตัวบุคคลและในแง่ของพรรคก้าวไกลก็มียุบพรรคนี่มีเข้าไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าทั้งสองพรรคเนี่ยโดนเคสคล้ายๆกันหมดเลยคือเคสเด็ดหัวแคนดิเดตนายกทั้งคู่โดนกับเคสที่นำไปสู่การยุบพรรคโดนทั้งคู่ตรงนี้มันคือความผิดปกติ